สวัสดีค่ะดิฉันพนีโรจนะเบญจกุลนะคะผู้บริหารของบริษัทลูกฟอร์ไลฟ์ค่ะวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะดิฉันพาท่านชมมาพบกับเกษตรกรผู้ที่มีความชำนาญการในด้านการปลูกข้าวทำนาในเขตกรุงเทพมหานครค่ะเขตนี้ไม่ใช่เขตที่ไหนค่ะเขตทวีวัฒนาค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับพี่เขากันเลยนะคะค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้ตัวจริงเสียงจริงนะคะเดี๋ยวจะให้พี่แนะนำตัวนะคะว่าพี่ชื่ออะไรค่ะชื่ออะไรคะพี่ชื่อวิโรจน์ครับพี่วิโรจน์นามสกุลอะไรคะเกศสะอาดครับพี่วิโรจน์เกศสะอาดนะคะแล้วที่นี่ที่ไหนคะพี่เขตทวีครับมันอยู่ใกล้เขตหน้าเขตนะเขตทวีวัฒนาใกล้หน้าเขตของสำนักงานเขตทวีวัฒนาทวีวัฒนาครับแล้วที่นี่เห็นว่าอยู่แถวถนนเนี่ยอักษะที่อ๋อทางเข้าใกล้ๆกับแบบว่าถนนอักษะซอย5เลี้ยวเข้าซอย5มาก็จะผ่านแปลงนะสวยมากเลยขนาดถนนสวยแล้วนะคะถนนอักษะนี่เป็นถนนที่สวยงามที่สุดแล้วยังมาเจอข้าวนะข้าวกึ่งในเมืองนะคะพี่ปลูกข้าวในเมืองเป็นข้าวพันธุ์อะไรเดี๋ยวเราถามพี่เขากันเลยนะคะเนี่ยค่ะพี่เป็นพันธุ์อะไรคะที่พี่วิโรจน์ปลูกในงวดนี้ค่ะข้าวไรเบอร์รี่ครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะมาอีกแล้วไรซ์เบอร์รี่ของเราแล้วพี่วิโรจน์ลองเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไงถึงได้มาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ถ้ามาจากไหนใครเป็นคนแนะนำให้ปลูกอะคะพี่แบบเกษตรหัวหน้าเกษตรเขตทวีเนี่ยเกษตรอำเภอเนี่ยเขามาชวนว่าลองทำไหมผมก็ไม่เคยทำก็แบบว่าเขาหน้าก็ทำแต่ให้เขาหาข้าวมาอ๋อหมายถึงว่าท่านเกษตรอำเภอของเขตทวีวัฒนาเนี่ยมาชวนพี่วิโรจน์ให้ปลูกข้าวพันธุ์นี้กันแล้วก็ท่านก็เลยหาพันธุ์มาให้ปลูกนี่ประมาณเนื้อที่กี่ไร่คะที่ทดลองปลูกในครั้งนี้ค่ะ2ไร่ครับประมาณ2ไร่ครับ2ไร่เริ่มปลูกตอนนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงเดือนไหนคะประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะพี่รู้สึกจะเป็นวันพฤษภานะประมาณต้นเดือนพฤษภาป่ะคะใช่มั้ยคะครับค่ะประมาณต้นเดือนพฤษภาที่พาท่านชมมาจะมีช่วงก่อนหน้านั้นเราก็มองแวะเยี่ยมพี่เขาหลายรอบแล้วแล้วก็มาติดตามดูผลงานของพวกเราว่าข้าวพันธุ์นี้เนี่ยหลังจากที่ทำกันมาเนี่ยเจริญเติบโตมาเรื่อยๆเห็นพัฒนาการของต้นข้าวเนี่ยก็คือแตกต่างที่เราเคยทำคือต้นเนี่ยเห็นที่บอกว่ามันจะไม่ใช่สีเขียว 100% นั่นมันเป็นสีอะไรคะจะออกเป็นสีม่วงๆนะสีม่วงๆแล้วนี่ข้าวก็เป็นสีเม็ดก็สีม่วงสีม่วงแล้วเพราะว่าข้าวนี่เป็นข้าวพันธุ์ผสมระหว่างข้าวพันธุ์อะไรคะพี่ตระกูลเขาอะหอมมะลิหอมมะลิ105 105กับหอมนิลกับหอมนิลนะคะข้าวพันธุ์นี้ก็เลยออกมาก็เป็นลูกผสมซึ่งคุณสมบัติบอกว่าพิเศษจริงๆมีคุณค่าทางอาหารสูงมากได้ลองทานข้าวไรซ์เบอร์รี่บ้างหรือยังคะทานแล้วครับเป็นยังไงบ้างพี่อร่อยดีเพราะสีมันก็แบบหอมๆแล้วมันหอมนิ่มนิ่มมากกว่าข้าวกล้องธรรมดานิ่มกว่าแบบว่ามันตอนกัดทีแรกมันจะกรุบแล้วพอเคี้ยวนั่นมันนิ่มยอมรับว่าอร่อยมาเต็มใจปลูกเต็มที่เลยตอนนี้เดี๋ยวว่าเที่ยวนี้จะขยายให้เต็ม20ไร่อ่ะอ๋อจะเอาเป็นแบบข้าวพันธุ์เลยเนาะครับเนี่ยจะขยายลงนู่นไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกฟากนึงกันว่าพี่วิโรจน์แบบใช้ปลูกข้าวพันธุ์อะไรตอนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยนับตั้งแต่ที่พี่วิโรจน์เราทํามาเป็นแบบนาอะไรคะพี่ตอนที่ทำที่ไรเบอร์รี่นี่เป็นนาโยนนาโยนอ๋อพี่ก็ทำนาโยนนาโยนทั้งหมดนี่คือ2ไร่เลย2ไร่นี่นาโยนตั้งแต่โยนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาต้นเดือนพฤษภาจนกระทั่งถึงตอนนี้พี่ประมาณสักจะครบ90วันนะคะกี่วันแล้วคะ80กว่าวันแล้ว80กว่าวันแล้วเพราะงั้นเนี่ยช่วง80กว่าวันนี้ด้วยลักษณะของข้าวคือมันจะเริ่มตั้งหอออกรวงเริ่มทยอยกันออกแล้วเนี่ยทยอยออกแล้วเห็นรวงแล้วเห็นรวงแล้วเริ่มค่ะเริ่มออกแล้วที่ออกขนาดนี้เราก็คือไม่ก็มีวัชพืชบ้างกำจัดการใบดึงออกก็ดูแล้วก็ยังสวยงามเหมือนเดิมดูว่าข้าวจะมีคุณภาพสมบูรณ์แล้วหนูถามนิดนึงคือที่ได้แบบนี้พี่เขาบอกว่าเรามีตัวที่เราสามารถกระตุ้นให้ข้าวออกได้สมบูรณ์อ่ะพี่ว่าใช้อะไรบ้างคะก็มีที่นั่นอะไรของไงนูฟอร์ไลท์ค่ะก็มีที่แนะนำที่รู้คือจะมีสูตร1สูตร2เคลียร่าโกแล้วก็คลุกปุ๋ยใช่แล้ว
ช้ไปกี่เที่ยวแล้วคะนี่จุดนี้แปลงนี้3เที่ยว3เที่ยวแต่แปลงใหญ่นั่นแค่2แค่2เองก็สวยแล้วนั่นเดี๋ยวไปดูแปลงใหญ่ทีหลังนะเอาแปลงนี้ก่อน2ไร่เนี่ยพี่เริ่มแรกที่ใช้อ่ะปริมาณการใช้เท่าไหร่คะอย่างสุดหนึ่งอ่ะที่เราใช้ตอนช่วงได้ประมาณเดือนนึงได้ไหมคะได้นะได้ประมาณเดือนนึงสุดหนึ่งกี่ซีซีคะ10ใช้ไปใช่10ซีซีตามที่แนะนำ10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรผสมกับตัวคลุกปุ๋ยมันสัก2ช้อนแกง2ช้อน2ช้อนแล้วก็มีอะไรอีกฮะตัวไหนอีกแล้วก็ไอ้อะไรเคียร่าหรืออะไรนะเคียร่าโกค่ะค่ะเคียร่าโกก็ประมาณ5งวดช่วงที่แล้วประมาณ5เนาะ5ครั้งแรก5ครั้งหลังนี่10เลยต่อน้ำกี่ลิตรคะตอนน้ำ20ลิตรก็สรุปพี่ใช้ไปแค่3เที่ยวเองตอนนี้3ครั้ง3ครั้งเองก็จะได้ค่าเนี่ยเริ่มออกรวงแล้วว่าบอกว่าต้นข้าวเนี่ยที่พี่บอกว่ามันแข็งแรงแล้วก็ดูสมบูรณ์ไม่รู้มั้ยว่าเค้าต้นข้าวเพราะว่าเพิ่งทําครั้งแรกอ่ะแต่นุ่งก็แข็งนะก็แข็งน่ะนี่ก็แข็งเนี่ยแล้วเราดูแล้วพี่พอใจมั้ยฮะกับการปลูกข้าวที่เราไม่เคยทํามาก่อนแต่ได้ดีแบบนี้ค่ะก็พอใจอ่ะเพราะว่ามันไม่ล้มอ่ะถ้าเป็นทําข้าวอย่างอื่นนะแบบที่เคยทําอ่ะเวลาหน้าเนี่ยตรงฝนมาเงี้ยมันจะล้มอ๋อนี่มันคือมันไม่ล้มเลยมันไม่ล้มแข็งแรงไม่ต้องไปทะเลาะกับนกไม่งั้นถ้ามันล้มเนี่ยทะเลาะกับนกโอ้โหทำไมต้องไปทะเลาะกับนกด้วยอ่ะก็ต้องจุดประทัดไล่มันไปตลอดอันนี้ประหยัดเงินด้วยนะไม่ต้องเสียเงินซื้อประทัดด้วยถ้ามันแข็งอย่างนี้ตลอดนะไม่ล้มนะค่ะยังไงก็ทำยังไงก็ทำค่ะแล้วข้าวพันธุ์นี้พี่ประมาณกี่วันนะคะมันถึงจะเราจะได้เก็บเกี่ยวกรมเกษตรกรมการข้าวเขาบอกว่า130วันประมาณ130วันนี่ก็ประมาณเกือบ90ก็อีกสักเดือนนึงเนาะประมาณเดือนนึงประมาณเดือนนึงต่อไปนี้นะอีกเดือนนึงอะเราจะเฝ้าพี่ไปรถถี่ยิบเลย เพราะว่าเราต้องการดูไอ้ข้าวของเราออกมาสภาพสมบูรณ์แค่ไหนเพราะว่าเรามีความภูมิใจเสนอเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าให้มาหัดเกี่ยวด้วยโอเคเลยเพราะว่าอยากเกี่ยวข้าวมานานแล้วจริงๆก็เคยทำนะคะตอนเป็นเด็กแต่ว่าโอกาสไม่ค่อยมีพี่แชร์ท่านผู้ชมเรื่องของความประทับใจที่ได้เริ่มการปลูกครั้งแรกแต่ได้ดีขนาดนี้เป็นเพราะอะไรคะพี่มันก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวด้วยนะแล้วก็เราต้องเตรียมที่ให้มันคือว่าไถให้ลึกอ่ะรากข้าวมันจะได้อย่างลงลึกอ่ะมันก็จะนั่นก็ช่วยยึดรากให้ต้นแข็งแรงขึ้นค่ะคิดว่ามันน่ามันจะได้ผลดีน่ะค่ะแล้วตัวที่ช่วยทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นที่พี่ยังไม่เคยเจอแล้วเจอในงวดนี้ไอเนี่ยอาหารเสริมที่ว่าเคียร่าโกเนี่ยนูตฟลายเนี่ยเป็นไงพี่ต้องบอกว่ามันฉีดแล้วมันแข็งแรงแข็งแรงคือว่าต้นข้าวมันแข็งแรงถ้าปกติอีนู่นมันจะเดินไปเนี่ยมันจะนิ่มนะแต่นี่เดินไปนะแล้วมันแข็งเนี่ยมันต้นมันแข็งคือว่าแน่นอนว่ามันเวลามันสุกออกมาแล้วมันจะไม่โค่นไม่ล้มค่ะก็คือมันจะได้ข้าวเต็มๆตอนมันจะชูรวงอยู่แล้วก็นั่นค่ะนั่นคือนี่อีกเสียงหนึ่งที่ประทับใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุ๊กฟลายแล้วถ้าผู้ที่อยากปลูกข้าวเองบ้างแล้วอยากจะทำแบบไม่ต้องมีพื้นที่เยอะเนี่ยอยากจะปรึกษาพี่วิโรจน์ได้ไหมคะได้ครับได้ค่ะงั้นพี่วิโรจน์กำลังบอกเบอร์พี่วิโรจน์นะคะว่าเบอร์อะไรคะที่สามารถติดต่อพี่วิโรจน์ได้ตลอดเวลาค่ะอ๋อ0890116522ค่ะ0890116522ค่ะแล้วก็สอบถามพันีเรื่องการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ตลอดเวลานะคะเบอร์ติดต่อพันีนะคะ0874035566ค่ะ0874035566นะคะ